มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวสายบุญถูกรางวัลที่1มอบให้ครูบาอาจารย์ที่นับถือ2ล้าน17กรกฎาคม2565ที่บ้านป่าสักตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ชาวบ้านพากันมาแสดงความยินดีกับนางสาวปวีนายอดกระโหมอายุ32ปีซึ่งถูกรางวัลที่1ประจำวันที่16กรกฎาคม2565หมายเลข620405จำนวน1ใบค่ะโดยนางสาวปวีนาได้ขึ้นไปกราบไหว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนชั้น2ของตัวบ้านก่อนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาตนเองได้มาร่วมพิธีไหว้ครูที่บ้านของนายโสพลบัวปทุมอายุ37ปีผู้ใหญ่บ้านที่ตนเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์เนื่องจากท่านจะไปร่วมสร้างร่วมทำศาสนสถานต่างๆหลายแห่งตนเองก็ใช้แรงกายแรงใจไปร่วมงานบุญด้วยทุกครั้งทั้งตั้งโรงทานถวายอาหารน้ำดื่มแก่พระภิกษุสงฆ์และวันไหว้ครูก็ได้ถวายประทัดให้กับครูบาอาจารย์ที่บ้านของผู้ใหญ่โสพลจำนวน 5,000 นัดเลขหางประทัดคือ05จึงอธิษฐานไว้กับครูบาอาจารย์ว่าขอให้ถูกรางวัลใหญ่หากถูกรางวัลจะถวายเงินให้กับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเวลาผ่านพระบรมอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางเท้าที่อยู่ใกล้บ้านริมถนนที่อำเภอนครไทยตนเองจะยกมือกราบไหว้ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาทุกครั้งหลังจากได้เลขหางประทัดก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย05และ50ไว้หลายใบพอตอนเย็นวันนี้ผลการออกรางวัลประกาศออกมาก็ให้เพื่อนช่วยตรวจให้ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1สมใจตามที่อธิษฐานเอาไว้เงินรางวัล6ล้านบาทตนเองจะมอบให้ครูบาอาจารย์2ล้านบาทเป็นการแสดงถึงสัจจะที่ได้กล่าวกับครูบาอาจารย์เอาไว้ที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำบุญต่อไปตอนแรกตนอธิษฐานว่าขอให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละ 5,000 บาทก็พอไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่เช่นนี้ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ